มันจะพูดยังไงเป็นเพื่อนด้วยตรงนี้นี่ยิ่งงามขนาดครับคุณไม่มีเลยทุกคนพี่น้องเป็นแถวอะไรมาดีๆนะเขาจะถ่ายรูปให้โอ้นี่ครับผมโอเคอันนี้ครับผมตอนนี้ก็มีแต่ดอกบานครับผมหลายแล้วก็ตอนนี้เขาปลาเพิ่งเขามาเลิกขนาดครับผมแล้วก็ไม่มีชาวบ้านมาเก็บดอกบานแต่ตำรักดอกบานเขาจะมาเก็บหลายนะครับเหลือเติมเลยโอเคครับผมไปหาข้างหน้าแล้วครับเนาะนี่ครับผมเจอแล้วครับผมอันนี้มันเป็นแบบว่าหนอนมันกินครับผมใครมาหยิบเนาะพี่น้องนี่เขามาเยี่ยมเห็ดเฮ้อุ้ยนี่ครับผมดูงามขนาดนี่ครับผมมันนุ่มขึ้นป่าวขึ้นครับผมครับผมครับพี่น้องมองนี้นะนี่สีดอแล้วครับผมคนมาเก็บก่อนอันนี้พี่น้องพี่น้องดิดอกนิดนึงพี่น้องพี่น้องเห็ดมะนี่ตะมุตะมิอยู่ครับผมบะมีดอกใหญ่เลยโอ้พี่ใหญ่ขนาดครับผมเนี่ยมันมีแต่คนมาค่อยมาเก็บเห็ดครับผมมันก็มาเก็บเห็ดหลายหลายมาสิโอ้โหใหญ่ครับผมพวกเนี่ยดอกหนึ่งโอ้พี่น้องเอ้ออ๋อตุ๊พี่เนี่ยหืมจระดองนี่ครับผมจะสามดอกมั้งนี่นี่ครับผมสามอันนี้เป็นสี่ครับผมนี่ใกล้ๆกันพี่น้องสี่เลยบางที่มีตุ่มๆเทนนี่ก็มีครับผมนี่นี่ครับผมนี่อันนี้ไทยครับผม
ไข่ทีเดียว3ดอกเลย3ดอกครับผมโอ้พี่น้องมาตึกกิ่งเลยมาเลยดินไหลขนาดกับผมเลอะแต่ตรงนี้ดินมันไหลโอ้พี่น้องเลยเอาแปรงมาปัดสิดีวะถึงแต่หินเนี่ยว่าสิบเอาแล้วครับไปเสียดายมันผมนี่บุกง่ายแล้วครับผมไปนี่แต่ละดอกอ๋อตัวคู่นี้เจอคนสี่ครับผมอ่ะตุ๊กนี่โอ้โหตัวมุตมีอยู่ครับผมนี่นะสินี่เอาอยู่บ่อนมันก็บ่ขึ้นติดหางใหม่โอ้มันติดหางใหม่ขึ้นบ่ไหวผมงามอยู่ด้วยนี่โอ้พี่น้องเห็นตัวงงยักครับผมพี่ใหญ่ขนาดกับผมไม่ได้เล่นนะครับด้วยพื้นเนี่ยอ๋อใหญ่ยักษ์ใหญ่พี่น้องครับผมบนกระตาผมเลยความกระตานี่อันนี้สิบดอกเต็มกระตาด้วยครับผมรุ่นเนี่ยโอ้ใหญ่ขนาดกับผมโอ้ตุ๊นี่ผมโอ้อ้าพี่น้องพี่น้องกูดิป๊าดตัวเฮ้ยโอ้เห็ดขึ้นใหญ่เดี๋ยววะอ๋อเนี่ยเห็นแต่บ้านตัวละผมออกแต่บ้านก็เนี่ยเห็นเห็ดนี่เลยก็มาเลยครับผมโอ้ยสะอ่อนครับผมป๊าดปั่นเด็กหน่อยพี่น้องโอ้ยมิดกับพวกเขาโอ้ดีใจนี่พี่น้องโอ้เต็มกระตาเลยบ้าเหลือใจมันไหลนี่แกลักษณะครับผมโอ้คุณเนี่ยโอ้คุณเนี่ยโอ้
โอเคครับผมที่เราผลงานกันครับผมมื้อนี้จากที่ผมเข้ามาเก็บเห็ดหลังเขาหมายถึงว่าเขาเก็บออกไปแล้วครับเด้อนี่แบบเหลือเขาพ่อพี่น้องแบบสมังมีแต่ห้อยเขาเก็บครับผมมีแต่ห้อยเขาเก็บไปมื้อแล้วแล้วก็ผมก็เก็บทีหลังมาทีหลังนะครับเหลือแค่นี้ได้แค่นี้ครับก็ยังดียังค่ายอยู่ครับผมแต่เต็มกระตาสมัครที่มีบานหลายพี่น้องบานอยู่ข้างล่างนี่หลายบานผมเก็บบานหลายนี่ด้วยครับแต่ก็มานอยู่ครับผมบ่ค่อยเต็มกระตาบานใดแต่ก็ไข่อยู่ครับผมเนี่ยก็งามอยู่ครับผมแต่ก็ถ่ายเน่บ่ถ่ายเน่แต่ว่าคือเก่าแล้วครับตอนถ่ายมื้อนี้ก็คลิปก็สิเหงาคือบางคลิปก็30นาทีก็เหงาโพดผมเอาคลิปสัก15นาทีกําลังดีครับผมเลือกถ่ายเอาแต่แบบดอกงามๆนะครับเนาะนี่ครับผมดอกใหญ่อันนึงพุ่นไงเนี่ยเพิ่นได้แต่10กิโลตั้งแต่มาจากบ้านเนี่ยเพิ่นดอกนี้ครับผมใหญ่ขนาดนี่ครับผมโอเคครับผมโอเคครับนี่ครับมื้อนี้มาแล้วครับผมก็พอได้อยู่มาหลังเขาผมมาเลือกเขาแต่ก็เกือบเต็มกระตานะครับเนาะโอเคครับผมจังได๋ก็ขอบคุณนะครับสำหรับ EP นี้ครับผมที่เข้ามาชมตั้งแต่ต้นจนจบครับผมขอบคุณหลายครับผมและ FC ใหม่และ FC เก่านะครับเนาะEP หน้าผมก็บ่ได้จะสิไปเก็บทางใดครับแต่ว่าถ้าคิดว่าผมน่าสิขึ้นไปบนดอยบงไรกาแฟผมว่าไปเบิ่งกาแฟลิงแต่มันขึ้นบ่ครับผมซึ่งมันห่างจากนี่ไกลครับ28กิโลครับผมจากตัวบ้านตัวอำเภอขึ้นไปบนดอยละ28กิโลเดี๋ยวลองไปเบิ่งอยู่บ้านนะครับว่ามันสิขึ้นบ่เฮ็ดกอแดงนํามันสิขึ้นบ่จะได้ก็ฝากติดตามEP ต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ